ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมลิมเตอร์ ICU นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเก็บอยู่กลางนะครับผมก็วันนี้เราต้องเปิดตัวเซียนนะฮะเนื่องจากมีน้องเขาถามกันมานะฮะคือพี่คือผมเลเวล108ผมขอตีที่เป็นเลเวล110กว่าไปนะฮะถึงเขาบอกว่าอยู่ในเวลในหลบครับเวลในหลบคืออะไรนะฮะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่เซียนนะหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะฮะยังงงอยู่ว่าเวลในหลบคืออะไรนะฮะเราก็วาร์ปไปร้อยลี้นะสำหรับคลาสเซียนนะสามเซียนหนึ่งนะถึงจะไปได้นะฮะเซียนขั้นหนึ่งนะฮะก็เราจะไปใต้ดินนะฮะใต้ดินนะฮะเปิดนิดนึงนะฮะก็ไปที่ตาเท่าโอสดนะฮะผมวาร์ปลงไปนะฮะเข้าใต้ดินนะฮะตรงนี้คือจุดเซฟโซนนะถ้าเราอยู่05เนี่ยเราจะไม่โดนตีนะฮะตรงนี้นะในณจุดนี้นะครับผมก่อนที่เราจะวาร์ปเข้าไปในใต้ดินนะฮะอันนี้ก็ใต้ดินนั่นแหละนะเพราะว่าลงมาแล้วนะครับผมก็จะมีเท่าพยากรนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่นะฮะที่ประตูทางเข้านะครับผมนะเราก็วาร์ปกันไปนะฮะไอหลบไม่หลบเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่ในเซิร์ฟผมเนี่ยมันเรียกว่าห้องแจห้องจาห้องทูอะไรพวกนี้นะฮะเบยอนนะฮะหรือเปล่านะฮะสำหรับเซิร์ฟอื่นเนี่ยที่บอกว่าห้องลบห้องลดเลือดลดกรอบหรือว่าแบบไหนนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะห้องจอนนะฮะคือจะลด HP นะฮะทุกๆ5วินาทีนะในเขตดังกล่าวนะฮะนะฮะเกิด 10% นะฮะผมเออลด 10% ทุกๆ5นาทีนะฮะอันนี้ก็ลด MP นะลดมานะฮะลดโสมเนี่ยแหละ 20% นะฮะทุกๆ5วินาทีเหมือนกันนะฮะอ้าวกลับมาที่เดิมอีกแล้วเนี่ยฮะก็นะโอ้โหมันจะอะไรกันนักหนานะเนี่ยลดอะไรวะบอยองนะฮะลดป้องกันนะฮะลดป้องกันดังกล่าวนะฮะลดลง 20% นะฮะแม่งแทบจะไม่เหลือป้องกันเลยของกูนะฮะผมนี่อันนี้คือห้องยอนนะห้องยอนคือห้องหลบหลีกเนี่ยที่น้องเขาหานะฮะที่น้องเขาถามมาว่าห้องหลบหลีกมันคืออะไรนะฮะผมก็เนี่ยคำตอบนะฮะคือของห้องหลบหลีกนะฮะคือเขาเวลที่นี่ไงนั่นไงก็อย่างที่เห็นนะฮะนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะเนี่ยมันจะมีห้องจาอันนี้ห้องอิมนะห้องอิมดังกล่าวนะพลังโจมตีเราจะลดลงนะครับผมมันจะเขียนว่าไก่ด้านบนนะครับผมห้องจินSP นะฮะเอ้ย MP นะฮะลดกรออีกแล้วนะฮะยังเหลือห้องจาใช่เปล่าที่เรายังไม่เจอนะครับขาดห้องจาเนาะห้องจาเนี่ยน่าจะเป็นการลดความแม่นในการโจมตีนะฮะนะครับผมเฮ้ยห้องทูเรามาอย่างว่าห้องทูเราก็ไม่มาทีนะนี่ห้องทูนะฮะห้องทูนี่คือลดการโจมตีนะฮะโจมตีวิชานะครับผมนะเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยจะมีคนเวลอยู่นะฮะเหลือห้องจาห้องเดียวเนาะนะฮะมันจะมีเคล็ดในการวิ่งมาคุยที่เสานะฮะให้รวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็น NBC หรือว่าเสาหรือว่ามอนเตอร์นะฮะแค่กดมอสกลางนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปหานะฮะแล้วกดสกิลตีได้เลยนะครับผมมันจะไปหาสิ่งที่ใกล้ที่สุดนะฮะซึ่งมันจะมีผลในศึกชิงเจ้าด้วยเช่นกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะก็คิดลับนิดน้อยนะกดมอสกลางนะครับผมกดมอสกลางเนี่ยมันจะวิ่งไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดและกดสกิลปวดแม่งเลยนะฮะส่วนถ้าเป็นเสาที่คุยเนี่ยเรากดมอสกลางมันจะวิ่งไปหานะฮะแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเองนะฮะไม่จำเป็นต้องกดที่เสานะฮะนะฮะแล้วเราแค่กดเลือกเท่านั้นว่าเราจะไปไหนนะครับผมนะไม่ยากเลยนะฮะง่ายๆนิดเดียวนะฮะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมลิมิเตอร์ไอซียูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาห้องจาก่อนเราที่จะจากลากันไปนะครับผมห้องจาอยู่ไหนเอ่ยนะฮะคือสำหรับคลาสต่ำเนี่ยไม่รู้จริงๆนะเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ
ผมก็ได้ศึกษาเอาออกไปผมก็ได้คุยกับพี่โรมนะฮะว่าพี่โรมวิลอยู่ในนั้นแล้วผมจะไปหายังไงเนี่ยคือผมไม่เข้าใจระบบห้องนะก็พี่โรมได้บอกมานะตอนนี้ก็วิล112ไปแล้วนะฮะส่วนค่าวิชิตเซียนก็นะค่าวิชิตเซียนน่ะมีแต่ปัญหาคือค่าวิชิตที่เปิดสกิลเนี่ยไม่มีเลยนะฮะคือแม่งค่ายังไม่เซียนเลยตอนนี้นะผมนะก็วิ่งไปหลายรอบแล้วเนี่ยแม่งทำไมไม่เจอห้องจ่าสักทีนะฮะก็กล่าวว่าจะให้เห็นในครัวให้หมดว่าทุกห้องนะฮะมันจะมีข้อแตกต่างของบัฟด้านบนเนี่ยห้องจ่าเนี่ยสารลักของมันนะฮะจะเป็นเหมือนเป้าของลูกธนูนะฮะเป็นกลมๆสีเขียวๆเหลืองๆนะฮะจะมีตรงกลางเล็กๆนะฮะนะผมคือลดความแม่นในการโจมตีเหมือนมีผลกับธนูอะไรพวกนี้นะผมนะแต่ไม่ครับมันมีผลด้วยชีพนะนิยมทูนะฮะโจมตีวิชาดังกล่าวนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งมาเองนะถ้ากดมองกลางคือห้องทูเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เสาอยู่ไกลนะฮะคือมอนเตอร์อยู่ใกล้กว่านะครับผมนะเข้าใจไว้ด้วยนะครับผมไหนเอ่ยทำไมนานจังวะหาไม่เจอวะห้องจ่าแม่งคือแม่งจะวิลซีเนี่ยแบบไม่ว้าหาห้องเนี่ยเหมือนตัวละครอีกตัวเนี่ยวิทยาเนี่ยก็วิ่งอยู่กับผมนี่แหละฮะไม่รู้เขาจะวิลห้องไหนนะมันเจอหนิแหละเจอกันอีกรอบเอาวิ่งไปหามอนดิเอาหาว่าเจมอีกไม่ได้ไปเจอแล้วห้องจ่านะฮะห้องจ่าเนี่ยเขตนี้นะความแม่นจะลดลง 70% นะฮะตีนี้ในทูมิดทีมงานบอมแปมหรือเปล่าวะเอ้าตัวเจโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะผมนิมิเตอร์